นะไม่ใช่แบบกรุ๊ปโอใช่ไหมเอาตัวนี้ไปเลยแล้วบอกแล้วมันจะเสริมอะไรฉันน่ะบอกไม่รู้แต่อันนี้เหมาะสำหรับกรุ๊ปโอใช่ป่ะนี่คือมันต้อง based on true story ต้องมาจากเรื่องจริงมันมาจากผลวิอะไรวิจัยจริงๆใช่ไหมครับสตอรี่สำคัญมากๆแตกต่างจากสตรอเบอรี่ไหมครับสตอรี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะพวกเรานะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเพราะหลายๆแบรนด์ครูเห็นแบบสตอรี่มาปั๊บคือมันเฟกมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้กินตามกรุ๊ปเลือดยังไม่พอกินตามหลีกรู้ไหมฮะกินตามธาตุใครเป็นธาตุลมก็ต้องกินอาหารแบบนี้ใครเป็นธาตุไฟดับร้อนต้องกินอาหารแบบนี้ใครเป็นธาตุน้ำต้องกินแบบนี้หรือใครเป็นอากาศธาตุครับก็ต้องกินให้เขาสนใจถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มองเป็นอากาศธาตุอีกต่อไปอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างครับพวกเราครับครูไปเห็นข้าวก้องงอกบดแล้วมีเหมาะขายกลุ่มเด็กอะขายกลุ่มเด็ก4เดือนถึง1ขวบคือให้พ่อแม่ชงอันเนี้ยให้ลูกดื่มเห็นไหมมาจากข้าวก้องงอกเห็นไหมแล้วทุกวันนี้เนี่ยโปรดักที่เป็นแมสเนี่ยเขาจับตลาดให้มันอยู่หมัดเยอะมากๆนะครับอ่ะเราลองมาดูครับนี่ก็คือฮิปสเตอร์เห็นไหมฮิปสเตอร์หรือฮิปสเตอร์ทีนี้พวกเราครับเมื่อเดือนที่แล้วมันมีปรากฏการณ์ใหม่จากนิวยอร์กนะครับเขาบอกมาว่าอย่ามาเรียกฉันว่าฮิปสเตอร์อีกต่อไปนะฉันไม่ใช่ฮิปสเตอร์ฉันใส่เกงขาดเดฟก็จริงเคยเห็นไหมบางคนเดฟมากๆคือแบบเดฟจนเลือดไม่เดินเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมแล้วก็เดฟจนแทบจะเข้าไปในหนังกำพร้าเคยเห็นใช่ไหมเอ็นนี่หนังกำพร้าหรือเดฟมึงเนี่ยถูกต้องไหมครับก็บอกอ๋อจริงๆแล้วคือกางเกงขาดเดฟนั่นเองนะครับเคยเห็นนะแล้วก็ขาดนะครับดูแบบเซอร์ดูฮิปสเตอร์นะครับพวกเราครับจะมีฮิปสเตอร์อยู่บางกลุ่มที่มาประกาศตัวเองว่าผมไม่ใช่ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ในมุมมองของทุกๆคนหมายความว่าฮิปสเตอร์คือพวกไม่มีอันจะทำอะไรวันนึงเก็บกินแบบสโลไลฟ์ตาต่อนยอนโอเคนะตาต่อนยอนเรื่อยๆไม่มีอะไรจะทำนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ใช่เขาบอกว่าแต่ผมเนี่ยมีอันจะกินนะโอ้โหคนเป็นฮิปสเตอร์นี่ด่าเช็ดเลยกลุ่มนี้นะฮะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่พยายามจะแยกตัวมาจากฮิปสเตอร์แล้วบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ายักซี่หรือยูซี่เซกเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกแล้วหรือแฟกเมนต์ใช่ไหมคือย่อยกว่าเซกเมนต์ใช่ไหมเกิดขึ้นมาอีกแล้วกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ายักซี่หรือยูซี่ยักซี่หรือยูซี่เนี่ยมันคืออะไรอาจารย์กู๊ดมันคือย่อมาจากคำว่า young urban creative คือผมเซอร์นะผมเหมือนฮิปสเตอร์แต่ผมเป็นครีเอทีฟผมเป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาผมทำงานอยู่แวดวงโฆษณาผมทำงานอยู่แบรนด์ยักษ์ใหญ่แต่ผมอยู่แบบเซอร์นิดๆแต่ผมไม่ใช่ฮิปสเตอร์เพราะผมจบปริญญาโท MBA ผมจบนอกผมจบต่างประเทศแล้วผมมีเงินเดือน 3-4 หมื่นขึ้นไปผมไม่ใช่ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ในมุมมองผมคือติดลบแต่ผมไม่ใช่ผมเป็นยักษ์ซี่นี่คือเป็นกลุ่มใหม่ที่บอกแบบนี้แล้วบังเอิญพอกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่นิวยอร์กบอกมานะทุกคนนะโอ้โหทั่วโลกขานรับหมดเลยมียักษ์ซี่เยอะเกิดขึ้นมากๆเลยพยายามที่จะแหวกว่ายออกมาจากฮิปสเตอร์เพราะภาพลักษณ์ฮิปสเตอร์ก็คือติดเป็นเนกาทีฟเป็นอาร์ติสที่คือจริงๆก็เป็นแบบคนที่ไม่จริงๆอาร์ติสก็ไม่ใช่ฮิปสเตอร์ซะทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าเซอร์ๆลุยๆใช่ไหมแต่คราวนี้มาปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบอกเขาว่าฮิปสเตอร์อ่ะมันจะเป็นภาพลบต่อชีวิตเขาโอ้โหแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนี่คือเซกเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในตลาดอยู่อย่างเสมอนะครับพวกเราเห็นภาพนี้ไหมนี่คือทาร์เก็ตเรานะของซีดใช่ไหมเขาเรียกว่ามัลติทัสกิ้งใช่ไหมฮะมัลติทัสก็คือทำอะไรพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันพวกเราเป็นแบบนี้ป่ะเวลาจะทำรายงานใช่ไหมอาจารย์ส่งอาจารย์ใช่ไหมฮะเราต้องเปิดวินโดว์อย่างน้อยหนึ่งวินโดว์เฮ้ยเราไม่ได้ทำแน่นอนครูเชื่อครูฟันธงพวกคุณไม่สามารถเปิดวินโดว์เดียวได้ต่อไปคือการทำเลยครับทำ Excel หรือทำ Word คุณไม่ได้เปิดวินโดว์เดียวจริงไหมจริงคุณเปิดอะไรบ้างเร็วตอบ Facebook กำลังนั่งทำอยู่ตึ๊ดๆๆเฮ้ยใครเมสเสจมาหากูวะกับโอ้โหแล้วก็ตอบด้วยนะตอบด้วยแล้วเขากลับมาทำงานพอกลับมาทำงานมาปั๊บกูจะต่อยังไงเนี่ยแป๊บนึงมาปั๊บเปิดอีกหนึ่งอันก็คืออะไรครับ YouTube มาปั๊บพอเปิดไปมาปั๊บเสียงโฆษณามาเขยเลยรำคาญใจสวิตช์กลับไปวินโดว์ YouTube แล้วเป็นล็อกมันออกไปใช่ไหมหรือว่าเพลงจะหมดก็ต้องกลับมารีใหม่แล้วกลับมาที่ Excel เหมือนเดิมกลับมาที่ Word เหมือนเดิมเพื่อจะพิมพ์รายงานส่งอาจารย์สุดท้ายถึงไหนวะเห็นไหมนี่คือกลุ่ม Gen Y สิงคโปร์เป็นเยอะครับสิงคโปร์เป็น multitasking เยอะเขาบอกคนสิงคโปร์เนี่ยและเซประมาณ80เกือบ 90% เป็น multitask นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ไงครับเวลาปวดหัวตัวร้อนต้องกินยาขนาดนี้ถูกต้องไหมครับถึงจะแบบบำบัดโรคได้ยาพวกนี้ชื่อว่ายาโซเชียลถูกต้องไหมครับใช่ไหมสวัสดีซาโซเชียลก็ไม่มีอะไรมากโทษนะครับก
็ไม่เห็นมีอะไรมากซะทุกคนน่ะแต่ยาวคลิปนึงไม่ต่ำกว่า10นาทีทุกทีใช่มั้ยนะฮะสวัสดีชาวโซเชียลก็เหมือนกับที่พี่เขาบอกว่าเป็นโซเชียลแอดดิกเห็นมั้ยเสพติดโซเชียลนะครับกินยาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ชัดเจนเลยนะฮะ Wi-Fi ไม่มีจะตายเอาให้ได้ครูก็เป็นไม่ใช่แค่พวกเราหรอกใช่ไหมบางทีมาปั๊บไปบรรยายที่ต่างจังหวัดมาปั๊บแบบ 3G มันไม่วิ่งอ่ะมี Wi-Fi ไหมใช่ไหมอันนี้สำคัญมากๆนะครับหรือไม่ก็คือโทรศัพท์นี่แหละคือทุกสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของเราอยู่ในนั้นโทรศัพท์ตกน้ำเหมือนชีวิตเราตกลงไปด้วยพวกเราว่าจริงไหมเหมือนแบบชีวิตฉันหมกไหม้อยู่กับโทรศัพท์เนี่ยแล้วพอมันเสียมาปั๊บโอ้โหจบเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยถึงมีแหละครับคลาวใช่ไหมมารับรองเราใช่ไหมพิมพ์มาปั๊บขึ้นคลาวไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาว่ากันว่าปี2015นะครับ Big Data หรือคลาวเนี่ยจะเต็มคลาวเต็มหมดเลยเพราะว่ามีแต่คนฝากไว้ในคลาวเห็นไหมอีกแค่10ปีเองนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะติดเต็มแล้วแหละคลาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับหรือเป็นแบบนี้พวกเราใช่แบบนี้ไหมนะครับอะไรก็โซเชียลเป็นหลักนะครับอ่ะคราวนี้นี่คือตัวอย่างเล็กๆเวลาเราจะรู้เวลาจะทำการตลาดเนี่ยเราต้องรู้ทาร์เก็ตก่อนทาร์เก็ตเราเป็นใครบ้างนี่มาเลยนะครับนี่คือการแบ่งโดยเว็บไซต์ Bangkok นะครับ asiacity.com นะฮะเขาได้มีการแบ่งกลุ่ม Gen Y นะฮะออกมาหลายกลุ่มอันแรกคือเด็กไฮโซเด็กไฮโซเนี่ยเราต้องดูอินไซด์เขานะครับเขาจะอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่เมโลเขาอยู่ที่ร้านคลาวด์เขาอยู่ที่เซนต์ริดจิสบาร์ใช่ไหมดื่มไวน์แล้วคำพูดของผู้ชายส่วนใหญ่ของเด็กกลุ่มนี้จะถามว่ารู้ไหมว่าพ่อฉันเป็นใครยังแอบคิดอยู่ในเล็กว่ายังเล็กๆนะครับว่าก็ถ้าไม่รู้ว่าพ่อมึงเป็นใครกูจะไปรู้ได้ยังไงตัวเองยังไม่รู้เองเลยใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงก็จะพูดว่าไงครับ Oh my God her channel is so fake เห็นไหมจับผิดแต่ชาวบ้านเขาใช่ไหมครับนี่คือจะเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเซกเมนต์กลุ่มแรกที่ย่อยออกมาจากเจนวายนะคือเด็กไฮโซนะครับต่อมาครับเจนวายฮิปสเตอร์เห็นไหมไปหาได้ตามที่ไหนครับนะครับตามสยามสแควร์บ้างนะครับตามแบดโมเทลตามมูสเห็นไหมแล้วก็กลุ่มต่อมาคือมิดไลฟ์คริสิสคราวนะครับก็จะเป็นแบบแนวไฮโซนิดๆนะครับเดินพารากอนนะฮะออกงานตอนกลางคืนหรือโพสแนวฮะโพสแนวจะเจอที่ไหนครับสยามสแควร์อนุสาวรีย์ใช่ไหมฮะแล้วก็วงเวียนใหญ่ไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือไปแถวนะครับท่าพระอาทิตย์เห็นไหมไปท่าพระอาทิตย์อย่างเงี้ยไปชิลเอาท์อยู่แถวๆนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ The Trashed นะครับพวกนี้เมาหัวลาน้ำนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเลยใช้ชื่อว่า The Trashed นะครับโอเคนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเจนที่มีข้ามเพศนะครับเยอะมากนะครับพวกเราครับข้ามเพศเนี่ยเป็นกลุ่มที่มี potential พอสมควรนะฮะกลุ่มนี้นะครับเคยประกาศไว้ว่า Lady Gaga เคยประกาศไว้สาธารณชนว่าฉันนี่แหละคือเพื่อนซีของกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เลยเรียกว่า LGBT กลุ่มนี้ชื่อย่อว่า LGBT นะครับ L คือ Lesbian G คือ Gay B คือ Bisexual แล้วก็ T คือ Transgender พวกข้ามเพศอื่นๆอีกนะครับแล้วก็จะมีเพศอีกเยอะแยะอย่างเช่นอดัมกับเชอรี่เห็นไหมเห็นไหมอดัมคือใครครับผู้ชายที่ชอบทอมผู้ชายที่อยากจะชนะทอมอยากจะจีบทอมเลิฟทอมมากเชอรี่คืออะไรครับผู้หญิงที่ชอบเกย์เห็นไหมเห็นไหมแล้วเดี๋ยวนี้มาปั๊บมีทาร์เก็ตใหม่ๆที่ญี่ปุ่นถูกต้องไหมครับที่เป็นสาวที่ชอบดูการ์ตูนที่เป็นเกี่ยวกับเกย์เห็นไหมก็คือกลุ่มนี้ก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับแต่อย่าไปแบบอย่าไปปิดกั้นสำหรับกลุ่มนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เปิดซะจนเกินเหตุนะครับอันนี้ก็สำคัญนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับ Gen Y กับ Gen Z ลองดูนะครับจาก Thumbs Up เขาได้เปรียบเทียบกันให้ดูว่า Gen Y กับ Gen Z นั้นเนี่ยนะฮะมีการ compare กันแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยมีการแตกต่างกันยังไงเราลองดูนะครับ Gen Y คือพวกเรานะลองดูนะครับเขาบอกชอบ cool experience แต่ Gen Z ไม่ชอบ cool experience Gen Z ชอบ cool product เห็นมั้ยแสดงว่าถ้าเราสร้างGen Y สร้างในกลุ่มนักศึกษาต้องให้เขามี experience ร่วมใช่ไหมฮะต้องเขามีประสบการณ์ร่วมแต่ Gen Z ชอบ cool product Gen นี้บอกให้ชอบติดต่อผ่านอีเมลแต่ Gen Z บอกไม่ชอบส่งมานะส่งงานผ่านโซเชียลใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยถ้า Gen Y ทำงานกันพวกเราทำงานเราจะส่งผ่านทางอะไรครับผ่านทางอีเมลแต่ถ้าเป็น Gen Z ล่ะครับ Gen Z บอกเฮ้ยส่งไฟล์นะส่ง PowerPoint ผ่านทาง Facebook นะใช่ป่ะทั้งที่ Gen Z มีเมลไหมมีแต่ Gen Z ต้องการจะจบที่เดียวก็คือโซเชียลส่งไฟล์ผ่านทางไลน์แบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่พวกเรายังส่งไฟล์ผ่านทางอีเมลนะครับแล้วอะไรครับชอบให้มีอินเตอร์แอคทีฟมากกว่า Gen Z ก็คือชอบให้มีกิจกรรมนะฮะมีส่วนร่วมมากกว่า Gen Z ยังไม่พอครับ
เลือกซื้อสินค้าที่เป็นยูนิคเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่เจนแซดจะชอบดาราครับชอบนักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์แต่เจนวายจะเฉยๆกับดารานะครับความคิดเห็นของเจนวายหรือเจนเอ็มเขาบอกมาว่าไงดาราของฉันคือหล่อสวยไม่พอต้องมีสมองด้วยเห็นจริงเปล่าใช่ป่ะเพราะดารามาปั๊บที่หล่อสวยมาปั๊บก็ทำเป็นเด็กกากเด็กเกรียนใน Facebook ก็มีเยอะแยะทำอะไรโดยที่ไม่คิดเห็นไหมก็มีเยอะแยะนี่คือมุมมองอินไซต์เล็กๆนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูบ้างเวลาจะทำการตลาดครูจำลองเหตุการณ์จริงจากการเรียนรีเสิร์ชของพวกเรานะครับบางคนก็เรียนแล้วแต่บางคนก็กำลังจะเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าจากรีเสิร์ชนะครับเอาไปใช้จริงได้อย่างไรนะครับสมมุติว่าเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มซีดเนาะแล้วเขาจะมีคีย์เวิร์ดเยอะมากเหมือนกันอันนี้คีย์เวิร์ดมันจะเยอะนะครับแต่ขอให้เราลิสต์ออกมาพอลิสต์เสร็จออกมากรุ๊ปปิ้งกรุ๊ปมันเราลองดูเคสนี้นะครับครูไปสัมภาษณ์ผู้หญิงเจน Y นะครับครูไปสัมภาษณ์ผู้หญิงเจน Y ครูไปทำให้กับธุรกิจบิวตี้เครื่องสำอางนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งไปสัมภาษณ์มาเพราะว่าเจน Y บอกแบบง่ายๆเลยอันนี้เบสิกที่สุดแล้วเราลองดูนะครับเขาบอกว่าไงไม่อยากเสียเวลาอยากสวยนะแต่อยากสวยแบบเร็วๆไม่อยากเสียเวลานะครับรีบทำงานอยากง่ายๆทำเองได้นะครับแล้วก็อยากสวยแต่เวลาน้อยเห็นไหมอยากสวยแต่เวลาน้อยอย่าให้รอรีบไปทำงานบริการต้องดีบริการต้องไวไม่อยากเสียเวลาไม่ชอบรอไม่อยากเสียเวลาเห็นไหมทีนี้เราก็เลยสเต็ปต่อไปก็คือปุ๊บก็ทำเป็นเอาคีย์เวิร์ดมากรุ๊ปสุดท้ายเราได้บิ๊กคอนเซปต์บิ๊กไอเดียก็คือต้องมีความนะครับสปีดทีนี้ขั้นตอนที่3คือแมทชิ่งสปีดกับธุรกิจเราก็คือบิวตี้เห็นไหมสปีดบวกบิวตี้แล้วบวกกับนี่คือข้อมูลที่เขาเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิใช่ไหมหรือ primary data คือเกิดจากการสัมภาษณ์เองแต่อย่าลืมต้องเอา secondary data มาวิเคราะห์ด้วยก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นเอกสารที่เขามีการจัดเก็บไว้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับสำคัญมากๆ7ใน10ของผู้หญิงในเมืองเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราลองดูนะครับ7ใน10ของผู้หญิงเมืองนะฮะใช้บริการสถานความงามเพื่อทำศัลยกรรมความงามแบบ quick fix quick fix คืออะไรครับซ่อมด่วนถึงขนาดนี้แล้วนะ quick fix คือซ่อมด่วนนี่คือ7ใน10ของผู้หญิงต้องการ quick fix ซ่อมด่วนตอนนี้เบ้าหน้าเริ่มเละแล้วไปปรับเบ้าหน้านิดนึงถูกต้องไหมครับไปปรับใหม่นิดนึงนี่คือควิกฟิกนะฮะแล้วเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,000 บาทนะฮะแต่ใช้เวลาไม่ให้ต่ำไม่ให้คือไม่ให้เกิน10นาทีดีที่สุดโหแบบฉีดเลยนะฮะปรึกษาคลินิกก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษใช่ไหมนะครับยิงโมโบ100ยิงโมโบ100ยิงคือยิงอะไรครับเลเซอร์โมคือโมหน้าใช่ไหมโบคือโบท็อกซ์100คืออะไรครับร้อยไหมเห็นไหมยิงโมโบร้อยแบบภายใน10นาทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถึงขั้นนี้เลยทีเดียวนะครับทีนี้พวกเราครับด้านบนเป็นอะไรครับ primary ใช่ไหมเป็นข้อมูลปฐมลายปฐมภูมิด้านล่างเป็นข้อมูลทุติยภูมิหรือ secondary พอเอาปฐมภูมิบวกกับทุติยภูมิออกมาเป็นแคมเปญน่ารักน่ารักออกมาเป็น value proposition ว่าสวยด่วน sexy ด่วนและนี่คือธุรกิจที่เกิดมาจาก value proposition หรือคุณค่าที่ส่งมอบคืออันนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นภาพแบบนี้เยอะมากใช่ไหมแบบผมยาวๆแต่มวยผมได้10ขั้นตอนใช่ไหมครับภายใน5นาทีเห็นไหมฮะคือเป็นโนว์ฮาวไงเป็นทริคเล็กๆใช่ไหมครับมัดแบบที่1 2 3เห็นไหมเราเห็นไหมมวยผมได้หรือถักเปียได้เร็วที่สุดภายใน3นาทีแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมเราจะเห็นโนว์ฮาวแบบนี้ถูกแชร์เยอะมากใช่ไหมครับหรือเกิดธุรกิจแบบนี้เห็นไหมครับนี่มิสทีนใช่ไหมจัดหนักเลยใช่ไหมเพราะอะไรครับผู้หญิงมีปัญหาใช่ไหมเวลาเรากรีดตาใช่ไหมหรือว่าเวลาเราทาเปลือกตาเนี่ยอายแชโดว์นู่นนี่นั่นเวลากรีดมาปั๊บนะครับซ้ายกับขวาใช่ไหมพอกรีดซ้ายเสร็จกรีดขวาอ้าวตายละขวาเกินซ้ายแป๊บนึงมาปั๊บเอากรีดขวาให้มันเท่าซ้ายสุดท้ายอ้าวซ้ายเกินขวากรีดไปกรีดมาไปถึงขมับแล้วไปถึงขมับแล้วหรือไม่ก็ทาอายแชโดว์เปลือกตาเนี่ยกรีดเข้าไปทาเข้าไปมาปั๊บเอ้ยซ้ายน้อยกว่าขวานะครับก็เติมซ้ายให้มันเท่าขวาแต่ซ้ายเลยไปแล้วขวาก็ต้องตามให้ทันพอขวาตามทันเสร็จมาปิดทั้งเปลือกเลยเห็นไหมเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยทาไปถึงคิ้วเลยนะเพราะอะไรครับมันมาไกลแล้วมันมาไกลแล้วนะครับมันมาไกลแล้วเราไม่สามารถจะลดมันลงได้ใช่ไหมครับมันต้องขนาดนั้นเลยนี่ถ้าเลยคิ้วไปนี่จบเลยนะนะครับใบหน้าของผู้หญิงทุกตารางมิลลิเมตรทำเงินได้ทุกอย่างมีแปะริ้วรอยใช่ไหมลบริ้วรอยลงมาปั๊บยังไม่ถึง5มิลเลยมั้งเจอคิ้วขายได้อีกแล้วลงมาปั๊บยังไม่ถึงครึ่งมิลเลยมั้งเจอเปลือกตาขายได้อีกมั้ยตรงมาปั๊บเจอขอบตาอีกมาปั๊บเจอขนตาอีกมาปั๊บเจอกรีดตาอีกเจอด้านล่างตบแก้มอีกปิดโหนกด้วยใช่มั้ยครับแล้วก็ทําจมูกให้มันมีสันขึ้นมาอีกใช่มั้ยฮะมีเครื่องสําอางเยอะแยะเลยแล้วลิปสติกอีกลิปสติกแต่ก่อนนี่คือมีแค่ทาแล้วก็จบ
แต่เดี๋ยวนี้คือมีอะไรครับตัดขอบปากก่อนเหมือนงานศิลปะตอนเราเรียนยังจำได้ไหมครับที่มีการตัดขอบก่อนแล้วหลังจากนั้นลงเสร็จแล้วตามเข้าไปทาข้างในก็คือติ้นอีกใช่ไหมโอ้โหอะไรจะล้ำลึกขนาดนี้นะครับอาจารย์เชื่อว่ามูลค่าใบหน้าของผู้หญิงมาปั๊บอาจารย์เชื่อว่ามีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า100,000 ล้านต่อ1 ปีเห็นไหมคือเครื่องสำอางทั้งหมดนั่นเองนะครับมิสทีนเห็นไหมเขาก็เลยออกมาแก้ปัญหาใช่ไหมที่แบบมีเลยนะที่แบบกรีดด่วนอ่ะใช่ไหมแล้วกรีดแบบเป๊ะอันนี้พวกเราเคยดูโฆษณาอะไรอย่างงี้บ้างเลยฮะเคยนะไม่ใช่พอคุณบอกมิสทีนเขาเคยมีแบบนี้มีด้วยหรออย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมที่มันมีดินสออะไรนะเขียนคิ้วหรือเขียนตาใช่ไหมครับกรีดตาใช่ไหมกรีดตาอย่างรวดเร็วเห็นไหมนี่ก็คือแบบสวยด่วนแบบเซ็กซี่ด่วนหรือแม้แต่กระทั่งอันนี้ครับโมเมยังไปกับเขาด้วยเห็นไหมโมเมก็ยังจัดด้วยสวยด่วนนะครับแล้วก็อีกครับชมพู่ใช่ไหมฮะที่เราเห็นตามบิลบอร์ดใช่ไหมมีร่องอกได้ภายใน6 วิน ะครับเห็นตามบิลบอร์ดมากมายนะครับพวกเราคิดว่าธุรกิจนี้เกิดจากอินไซต์หรือข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเรื่องอะไรบ้างเร็วบีควิกกับออโต้บอยต้องการมืออาชีพใช่ไหมครับซ่อมด่วนใช่ไหมครับไม่ต้องรอคิวใช่ไหมหาง่ายใช่ไหมหาง่ายแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบีควิกกับออโต้บอยนะครับมันก็เลยเกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจมันเกิดมาจากอินไซต์นะครับธุรกิจเกิดจากนิวไอเดียที่มันมาจากลูกค้าเขาคิดอย่างไรแล้วเราสามารถเอาไอเดียของลูกค้านั้นเนี่ยนำมาพัฒนาเป็นโมเดลต่อไปได้นะครับเดี๋ยวครูขอผ่านเลยแล้วกันนะฮะเจน Y ชอบแบบนี้จริงไหมนี่คือร้านที่ครูไปกินข้าวที่ญี่ปุ่นนะฮะเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยโอ้โหจัดเต็มเลยนะฮะทุกคนครับให้เสียบชาร์จฟรีเห็นไหมที่ไหนมีที่ชาร์จมาปั๊บเนี่ยที่นั่นคือขุมทรัพย์ของพวกเราใช่ไหมอะไรโกยได้ฉันจะโกยเพราะอะไรแบตมันหมดเร็วเหลือเกินช่วงนี้หมดเร็วเพราะอะไรเล่นโซเชียลเยอะงั้นพอเล่นโซเชียลเยอะมาปั๊บแบตก็หมดเร็วเพราะนั้นเราต้องหามุมมองเวลาเรานั่งเรียนเราจะเลือกที่ใกล้อาจารย์ที่สุดหรือไม่คำตอบพูดเสียงดังฟังชัดนะบัดนาวะไม่แต่จะไปเลือกตรงปลั๊กจริงไหมครับจริงไหมอันนี้น่ากลัวมากนะอันนี้น่ากลัวมากๆนะครับคือเมื่อปลั๊กมีความสำคัญกว่าครูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เครียดแค้นมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอะไรครับที่อุดปลั๊กอ่ะเอาไปวางไว้เลยครับอาจารย์ครับเด็กแบตหมดก็แบตหมดไปอย่างงี้โหดเอาแบบนี้เลยใช่ไหมแต่พวกเราครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าญี่ปุ่นอันเนี้ยร้านตัวเนี้ยเขามีเซอร์วิสที่ดีมากนะครับคือทุกๆร้านเลยเนี่ยนะฮะหลายๆร้านเลยก็จะมีแบบนี้นะครับเพื่อซัพพอร์ต Gen X กับ Gen Y นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการสื่อสารเข้าใจง่ายต้องไม่ซับซ้อนเห็นไหมเขาเรียกว่า signage หรือไอคอนใช่ไหมนี่คือพระราชวังนี่คือปราสาทโอซาก้านะครับปราสาทโอซาก้าคือเป็นที่ประวัติศาสตร์ที่แบบเราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบอลังการงานสร้างแต่เราลองดูเวลาญี่ปุ่นเขาทำสื่อเห็นไหมเขาทำสื่อแบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งอ่ะเห็นไหมน่ารักเห็นไหมมันเข้าใกล้คือเขาพยายามลดแก๊ปเขาพยายามลดช่องว่างระหว่างคนกับประวัติศาสตร์ให้มีการดื่มด่ำกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งหรือไม่ก็เป็นจังหวัดเลยครับคุมาโมโตะเห็นไหมหมีดำแก้มแดงหมีตัวนี้ชื่อคุมามงใช่ไหมครับถ้าพบเจ้าหมีตัวนี้แปะอยู่ในโปรดักที่ไหนจะเหมารวมทันทีว่าโปรดักนี้มาจากจังหวัดคุมาโมโตะเห็นไหมครับแปะที่สตรอเบอรี่เราจำเป็นที่ต้องบอกไหมว่าของจากจังหวัดไหนคะไม่ต้องบอกเอาแหกตาดูกันเลยสิคะถูกต้องไหมครับคุณลูกค้าขาใช่ไหมว่าหมีตัวนี้มาจากอะไรใช่ไหมเขาน่าจะรู้ดีอยู่แล้วลงรถไฟมาปั๊บลงมาที่จังหวัดนี้นะฮะเจอก่อนเลยเจ้าหมีน้อยชี้ทางไปสถานีรถไฟเห็นไหมเพราะนั้นทำให้กลิ่นอายคนรู้แล้วว่านี่คือการสื่อสารโดยใช้เจ้าหมีเป็นตัวสื่อสารนั่นเองหรือแม้แต่กระทั่งเลยครับป๊อกกี้เห็นไหมยังมีการโคแบรนดิ้งเห็นไหมกับเจ้าหมีคุมามงนะครับแล้วก็หรือว่าท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยวชุมชนใช่ไหมปั่นจักรยานใช่ไหมที่จังหวัดนี้ก็จะมีไอ้เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่พา เป็นตัวโปรโมทนั่นเองนะครับอันนี้น่ารักดีนะครับก็นี่คือการสื่อสารยุคใหม่ต้องใช้ไอคอนเห็นไหมการสื่อสารยุคใหม่ต้องใช้ signage ก็คือสัญลักษณ์โอเคนะครับหรืออันนี้ครับปราสาทโอซาก้าอีกแล้วแน่นอนภาพนี้ถ่ายมาเต็มๆเลยนะฮะฝาท่อของโอซาก้ายังเป็นรูปปราสาทเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฝาท่อเนี่ยยังเล่นได้เลยนี่คือทัชพอยต์ไหมพวกเราตอบสิครับจุดสัมผัสไหมครับเวลาพวกเราสร้างแบรนด์เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับจุดสัมผัสอย่างเหมือนกับที่ครูบอกตอนที่พวกเรากำลังกินอย่างเมามันเนี่ยหลายๆคนอาจจะโฟกัสที่ของกินมากๆทบทวนกันอีกนิดนึงนกแอร์เห็นไหมนกแอร์เนี่ยคอนเซปต์คือนกคอนเซปต์คือสีอะไรสีเหลืองเพราะนั้นหมวกก็ต้องเป็นรูปนกใช่ไหมโลโก้ยังเป็นรูปปากนกเลยถูกต้องไหม
พนักงานก็ใส่ชุดฟอร์มสีเหลืองแล้วก็หมวกก็เป็นตราโลโก้นกแอร์ใช่ไหมฮะเสื้อโปโลของพนักงานก็ยังเป็นสีเลยครับสีเหลืองแอร์โฮสเตสก็เรียกว่าอะไรเรียกนกกัปตันก็เป็นนกผู้บริหารคุณพาธีสารสินยังบอกตัวเองเลยว่าตัวเองก็นกพาธีเหมือนกัน